ามต่อกันในกรณีของน้ำท่วมนะคะที่ก็ต้องบอกว่าแม่น้ำยมเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลน้ำจากประเทศจีนนะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้ามานะคะจนถึงจังหวัดสุโขทัยทำให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะที่ตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ต้องหยุดเรียนค่ะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจึงได้ลงพื้นที่มอบนโยบายแก้ไขกับปัญหาเรื่องนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางโมโน29ของเราก็จะไปติดตามจากรายงานของคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลค่ะสภาพโรงเรียนประชาอุทิศอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ทำให้เด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ซึ่งนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหรือสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยก็จะเริ่มในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ก็คือแถวจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาที่แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยนะครับวันนี้ได้มาดูโรงเรียน3โรงเรียนด้วยกันโดย2โรงเรียนแรกก็คือเมมสุวรรณารามกับโรงเรียนประชาอุทิศที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่พบกับสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเพราะว่าแม่น้ำยมจะขึ้นสูงแล้วก็จะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมในพื้นที่ต่างๆโดยขณะนี้ในจังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนที่น้ำท่วมถึง2โรงเรียนมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า100คนซึ่งหากมีน้ำหนุนมาอีก2ระลอกน้ำก็จะเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกและที่แรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือโรงเรียนวัดพรหมเกศรอย่างจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือจุดแรกที่รับน้ำมาจากจังหวัดสุโขทัยและตรงนี้นะคะเป็นอาคารที่รับน้ำนานที่สุดค่ะซึ่งจะเห็นได้จากคราบน้ำต่างๆเหล่านี้ค่ะถึงแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากแต่ผอ.โรงเรียนบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีทำให้ต้องเตรียมการไว้ตลอดเวลาตรงนี้มีหน่วยงานทางราชการโดยเฉพาะปีนี้มีทหารนะครับคอยใช้ไลน์ใช้และสื่อสารกันอยู่นะครับแล้วก็มีรายงานจากกรมอุตุหรือว่าหน่วยทางโขทัยทางอะไรเขาก็จะวอจะนั่นหักกันอยู่แล้วก็จะมีมาตรการโดยการประชาสัมพันธ์ทางชุมชนเสียงดังสายนะครับให้ป้องกันแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเขามีวิถีชีวิตเขาเป็นของเขาอยู่แล้วนะครับนอกจากว่ามันกระทบมากๆบางปีนะครับเช่นปี54แล้วปีนี้ก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เลยทางรายการก็เลยกำชับทางโรงเรียนให้ดำเนินการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งนี้ในส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้เตรียมตัวจัดทำหนังสือเวียนเพื่อส่งให้กับโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการรับมืออุทกภัยโดยคาดว่าปัญหาความสูญเสียจะลดลงลลิตวดีตั้งสิริตระกูลโมโน29รายงานขอบคุณคุณลลิตวดีด้วยนะคะต้องบอกว่าทางโมโน29ของเราก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อวานนี้คุณลลิตวดีก็ลงพื้นที่เลยไปที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะก็เมื่อเช้านี้นะคะก็มีรายงานมาว่าที่จังหวัดสุโขทัยนะคะตามผนังกั้นน้ำเนี่ยพวกกระสอบทรายต่างๆ5จุดสำคัญนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำกัดซ้อค่ะกระสอบทรายก็เริ่มพังลงมาแล้วน้ำก็เลยเพิ่มปริมาณเข้ามามากขึ้นนะคะยังไงประชาชนที่อยู่ที่นั่นก็เพิ่มการดูแลนิดหนึ่งด้วยละกันค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็โรคภัยต่างๆที่มากับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูก็ด้วยนะครับก็ระวังรักษาสุขภาพต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีมารายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังในทุกๆวัน